เอาละค่ะทุกวันจันทร์แบบนี้พี่วีกับข่าวต่างประเทศรออยู่นะคะพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วีครับสวัสดีครับน้องโก้น้องพิมพ์และผู้ชมยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับไปกันที่อิสราเอลกับฮามาสนะครับล่าสุดนั้นก็เริ่มมีการปฏิบัติการจากทางฝั่งฮามาสซึ่งมาครั้งแรกในรอบ4เดือนด้วยนะครับก็มีการถล่มกลับมาทางฝั่งอิสราเอลนะครับกลุ่มฮามาสยิงจรวดหลายลูกเข้าใส่เมืองตอนกลางของอิสราเอลอิสราเอลเป็นประเทศที่เล็กนะครับเหนือจรดใต้เนี่ยไม่ถึง7ชั่วโมงก็เดินทางครบประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศเล็กๆนะครับกลุ่มฮามาสยิงจรวดหลายลูกเข้ามาใส่เมืองตอนกลางของอิสราเอลก็ไม่ถือว่าไกลจากเทลอาวีฟนะครับรวมถึงเทลอาวีฟเองก็โดนด้วยเช่นเดียวกันเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนครับเสียงไซเรนนั้นดังระงมซึ่งฮามาสเองก็อ้างนะครับว่านี่เป็นการโจมตีเพื่อตอบโต้การสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นครับเมื่อกลุ่มฮามาสระดมยิงจรวดจากเมืองราฟาเข้าไปใส่พื้นที่ตอนกลางของอิสราเอลไซเรนเตือนการโจมตีทางอากาศนั้นดังระงมไปจนถึงเมืองเทลอาวีฟเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนนะครับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ท่ามกลางการโจมตีอย่างหนักของอิสราเอลในฉนวนกาซาตลอด7เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่7ตุลาคมปีที่แล้วครับเบื้องต้นนั้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในการโจมตีครั้งล่าสุดของกลุ่มฮามาสซึ่งถือเป็นการโจมตีในภาคกลางของอิสราเอลครั้งแรกนับตั้งแต่มกราคมแม้ว่าที่ผ่านมากลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์กลุ่มนี้รวมถึงกลุ่มอิสลามิกจิฮาดจะยิงจรวดและปืนครกโจมตีชุมชนบริเวณชายแดนกาซาเป็นครั้งคราวก็ตามนะครับปีกฝ่ายทหารของกลุ่มฮามาสอ้างตัวว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีล่าสุดนะครับโดยบอกว่าทำไปเพื่อเป็นการตอบโต้การสังหารหมู่ประชาชนของอิสราเอลครับโดยทาง IDF ครับกองกำลังป้องกันอิสราเอลของทางประเทศอิสราเอลนะครับ Israeli Defense Force เนี่ยก็ยืนยันว่าจรวดอย่างน้อย8ลูกข้ามเข้าสู่อิสราเอลหลังถูกยิงมาจากเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาซึ่งกำลังถูกอิสราเอลโจมตีอย่างหนักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดย Iron Drome สกัดได้3ลูกก่อนที่อิสราเอลจะโจมตีทำลายเครื่องยิงจรวดดังกล่าวในเมืองราฟานะครับเสียงไซเรนยังดังขึ้นในเมืองอื่นๆนะครับนอกจากเทลอาวีฟก็ยังมีเมืองเฮสเลียและเมืองเปตาทิกวานะครับจรวดส่วนใหญ่ตกลงในพื้นที่โล่งมีบ้านหลังหนึ่งครับในเมืองเฮสเลียซึ่งคนชรา2คนอาศัยอยู่กับผู้กำกับดูแลนะครับก็ได้รับความเสียหายเพราะว่าสะเก็ดระเบิดมีผู้บาดเจ็บไป2รายแล้วครับก็ต้องคอยดูนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้อิสราเอลจะตอบโต้อย่างไรนะครับการโจมตีครั้งล่าสุดของกลุ่มฮามาสนี้เกิดขึ้นก่อนที่ผู้แทนของพวกเขากับอิสราเอลจะเจรจากันเพื่อเพิ่มเติมเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับจากอิสราเอลกับฮามาสเราไปกันที่ยูเครนกับรัสเซียครับประธานาธิบดีปูตินพร้อมที่จะหยุดปฏิบัติการในยูเครนด้วยการหยุดยิงที่จะต้องมาเจรจากันเพื่อรับรองแนวสมรภูมิที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยดูเหมือนกับว่าข่าวนี้เนี่ยจะเป็นเพียงสื่อเดียวก็คือรอยเตอร์สที่อ้าง4แหล่งข่าวในรัสเซียที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวครับเนื่องจากความอ่อนไหวของประเด็นนี้แต่ว่าแหล่งข่าวทั้ง4ก็บอกกับทางรอยเตอร์ด้วยเหมือนกันนะครับว่าปูตินก็พร้อมจะสู้ต่อหากยูเครนและตะวันตกไม่ตอบสนองข้อเสนอนี้ของเขาและปูตินสามารถที่จะรบต่อไปได้ตราบนานเท่านานนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะพิจารณาหยุดยิงเพื่อพักงบแล้วนะครับแนวรบปัจจุบันที่เป็นอยู่ในขณะนี้ของยูเครนรัสเซียนะครับรัสเซียนั้นได้ยึดดินแดนไปมากพอสมควรใน4ภูมิภาคของยูเครนนับตั้งแต่ปฏิบัติการเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นี่ก็เข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับแล้วได้มีการประกาศผนวกยึดดินแดนเหล่านั้นด้วยให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างเป็นทางการไปตั้งแต่กันยายนปี2022แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับรัสเซียก็ได้ควบคุมพื้นที่เพียงบางส่วนของทั้ง4ภูมิภาคนะครับโดยแหล่งข่าวรัสเซียก็ยังวิเคราะห์ให้กับรอยเตอร์สฟังต่อไปด้วยนะครับว่าจากที่พวกเขาได้รู้เห็นการหารือต่างๆในระดับสูงของรัฐบาลรัสเซียนั้นขณะนี้เนี่ยปูตินกำลังมีแนวคิดนะครับว่าแนวรบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ทำให้รัสเซียนั้นได้ดินแดนในยูเครนมากพอที่จะสามารถอ้างเป็นชัยชนะต่อประชาชนชาวรัสเซียได้แล้วปูตินจะอ้างว่ารัสเซียชนะแม้ว่าจะถูกนาโต้ทำร้ายแต่รัสเซียนั้นยังคงรักษาอธิปไตยไว้ได้
อีกทั้งยังได้ระเบียงทางบกหรือว่า Land Corridor ที่เชื่อมรัสเซียกับไครเมียได้แล้วปูตินรู้ดีนะครับว่าหากรุกคืบหน้าต่อไปนั้นจะต้องระดมเกณฑ์ทหารจากทั่วประเทศครั้งใหม่ซึ่งเขาไม่ต้องการเช่นนั้นความนิยมในตัวเขาเองก็ตกลงด้วยเหมือนกันนะครับหลังจากที่มีการเรียกเกณฑ์ทหารครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนปี2022หลังจากที่ปูตินชนะเลือกตั้งในเดือนมีนาคมปีนี้เนี่ยเท่ากับว่าได้รับการยืนยันในอำนาจครั้งใหม่และจะปกครองรัสเซียต่อไปอีก6ปีปูตินจึงอยากที่จะอาศัยอำนาจที่ได้รับในครั้งนี้เนี่ยต่อยอดในการสร้างความต่อเนื่องในการยอมรับในตัวเขาโดยทิ้งการทำสงครามเอาไว้ข้างหลังนี่คือที่มาว่าทำไมปูตินถึงคิดที่จะพักรบแล้วนะครับในขณะที่อีก3ประเทศที่ต้องจับตาดูนะครับว่าจะหารืออะไรกันในการประชุมสุดยอดไตรภาคีเนี่ยนะครับไตรภาคี Trilateral Summit ก็จะมีนายกฟูมิโอคิชิดะผู้นำญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนและประธานาธิบดียุนซอกยอลของเกาหลีใต้กำลังเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดไตรภาคีจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีครับเริ่มกันแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ครับจะเริ่มต้นวันนี้ที่กรุงโซล27พฤษภาคมรวมถึงจะมีการหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้ง3ประเทศแยกกันต่างหากด้วยนะครับก็คาดว่าจะมีการรับรองแถลงการร่วมกันใน6ประเด็นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการค้าเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ว่าไม่น่าจะมีความคืบหน้าในประเด็นอ่อนไหวอย่างเช่นเรื่องที่จีนไม่พอใจเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นกระชับความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงกับสหรัฐที่เป็นคู่แข่งกับจีนหรือเรื่องที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นคัดค้านการที่จีนพยายามเปลี่ยนแปลงสถานภาพปัจจุบันของไต้หวันแต่อาจจะมีความคืบหน้าในประเด็นที่เป็นความร่วมมือในเชิงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับแล้วก็ตกลงที่จะมีการประชุมลักษณะนี้ไตรภาคีกันทุกปีเริ่มมาตั้งแต่ปี51นี่ปี64 67แล้วนะครับก็เพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคโดยจัดกันไปครั้งแรกที่ญี่ปุ่นแต่ต้องสะดุดเป็นครั้งคราวเพราะว่าก็ติดข้อพิพาททวิภาคีและมีโควิด-19 ระบาดด้วยนะครับจึงต้องยกเลิกหรือเลื่อนการประชุมไปหลายครั้งนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่จัดกันเป็นครั้งที่8เมื่อปี62ที่ประเทศจีนนี่เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่จะได้มาพบปะพูดคุยกันก็ต้องติดตามนะครับผลลัพธ์ของการประชุมไตรภาคีในครั้งนี้ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ไปที่อินเดียครับไฟไหม้ศูนย์เกมตู้และโรงพยาบาลของอินเดียนะครับมียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านเกมตู้และแหล่งรวมความบันเทิงสำหรับครอบครัวในรัฐกุจรัตรัฐที่เป็นฐานเสียงของนเรนทราโมดีนะครับบ้านเกิดของนเรนทราโมดีทางตะวันตกของอินเดียครับตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตก็เกือบจะ30รายและยังมีผู้สูญหายนะครับแล้วก็ยังมีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลเด็กในกรุงนิวเดลีของอินเดียกลางดึกวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ทำให้ทารกเกิดใหม่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตไป6รายเหมือนกันนะครับโดยเหตุไฟไหม้รุนแรงนั้นเกิดขึ้นที่กุจราตนี่คือที่ TPR Center นะครับซึ่งเป็นร้านเกมตู้ขนาดใหญ่เป็นแหล่งบันเทิงของครอบครัวอยู่ในเมืองราชคทในรัฐกุจราตทางตอนตกของอินเดียในขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนของมุขมนตรีของรัฐกุจราตนะครับในส่วนของอินเดียที่เหตุไฟไหม้ที่เดลีนั้นนะครับก็มีผู้เสียชีวิตใช้เวลาราว1ชั่วโมงครึ่งถึงควบคุมเพลิงไว้ได้มีร่างเด็กทารกเกิดใหม่เสียชีวิต6รายแต่ว่าเจ้าของโรงพยาบาลตอนนี้หลบหนีไปอยู่นะครับกำลังถูกตามจับกุมเพื่อมาดำเนินคดีอยู่นะครับสาเหตุของเพลิงไหม้ก็ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่จากอินเดียเรามาปิดท้ายกันที่จีนนะครับตอนนี้กำลังเริ่มมีกฎใหม่ในการที่จะแบนเนื้อหาของบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่อวดความร่ำรวยนะครับเป็นการรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Star ของมาเลเซียนะครับว่าตอนนี้จีนกำลังมีนโยบายจัดระเบียบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ห้ามเผยแพร่เนื้อหาประเภทอวดร่ำอวดรวยซึ่งหลายคนนั้นถูกลบเนื้อหาออกจากระบบบ้างถูกระงับการใช้งานบ้างไปจนถึงถูกลบบัญชีบนแพลตฟอร์มเลยนะครับมีผู้ใช้รายหนึ่งที่ชื่อว่าหวังหงฉวนชิงถูกระงับจากแพลตฟอร์ม TikTok เวอร์ชันจีนและเว่ยโปรวมถึงถูกลบบัญชีเนื่องจากผู้ใช้ชื่อดังกล่าวนั้นมียอดติดตาม4ล้านคนนะครับมีพฤติกรรมชอบแสดงให้เห็นถึงชีวิตที่ฟุ่มเฟือยมีทั้งกระเป๋าถือดีไซเนอร์มีคอลเลกชันเครื่องประดับที่หรูหราและการปรากฏตัวบ่อยครั้ง
ในกิจกรรมของแบรนด์หรูนะครับโดยในส่วนของการระงับดังกล่าวนั้นก็เกิดขึ้นหลังจากที่แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของจีนนั้นเปิดตัวแคมเปญเพื่อกำหนดเป้าหมายพฤติกรรมที่อวดความมั่งคั่งนะครับเฟย์โปเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ออกประกาศนี้มาเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมโดยบอกว่าจะดำเนินการกับเนื้อหาต่างๆเช่นการสนับสนุนความฟุ่มเฟือยความสูญเปล่าการแสดงความมั่งคั่งการบูชาเงินทองจากนั้นแพลตฟอร์มอื่นก็เริ่มมีนโยบายลักษณะเดียวกันออกมาด้วยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะนะครับในบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ต้องคอยดูแล้วครับว่าจะลามมาสู่หรือจะมีผลกระทบต่อประเทศอื่นด้วยไหมนะครับน้องพิมพ์น้องโก้ครับที่สำคัญคือจะมีผลกระทบกับตัวแบรนด์ด้วยหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยเขาก็คือแบบบราเดอร์กันหรือแบบใช่ไหมคะแอบให้อินฟลูคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ให้อะไรให้ใช่แต่บ้านเราคงทำไม่ได้ถ้าบ้านเราเป็นแบบนี้เป็นไงคะละเมิดสิทธิ์ค่ะอย่างนี้คนที่เดือดร้อนคนแรกคือน้องพิมพ์ใช่ไหมคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเรา3คนลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ